มารับชมเอ็มวีนิภาคเช้ากันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดก,กันสักหน่อย<ม>เป็นการช่วยเหลือช่วยการดูแลเยาว,วนชนของเรานะคะ ยาแก้ไอเนี่ยมันสามารถเอาไปผสมเป็นยาเสพติดได้คร้อยใช่เนีน่ยเคยได้ยินกันมา15ปี20สปีแล้วปัจจุบันก็ยังขายกันอยู่นะคะล่าสุดตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคอบอค่ะได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยเข้าไปจับกลุ่มเภสัชกรเถื่อนขายยาแก้ไอให้กับวัยรุ่นเพื่อนําไปเป็นส่วนผสมเป็นยาเสพติดสูตร 4, คร้อยที่เราเคยได้ยินกันเมื่อประมาณสัก15ปี 20ปีก่อนนะคะสามารถยึดของกลางเป็นยาแก้ไอกว่า20,000ขวดค่ะ โดยตำรวจบกปคบได้ร่วมกับออยอถแถลงผลการปฏิบัติงานกวาดล้างจับกลุ่มร้านขายยาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเพศสัตเถื่อนสามารถยึดของกลางหลายรายการนะคะหล,ลักๆเนี่ยก็เป็นยาแก้ไอกว่า24,0 0 0ขวดและยาเขียวเหลืองกว่า4 0 0พแคปซูลแล้วก็มียาปลอมอีกส่วนหนึ่งด้วยโดยร้านที่พบการกระทำความผิดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ย่านรามคำแหงหัวหมากและลาดพร้าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีร้านขายยาขายายาแก้ไอาย,ยาแก้แพ้ยาแคปซูลเขียวเหลืองให้กับกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนําไปผสมเป็นยาเสพติด 4, คู 100. นร้อยเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจคน้นร้านขายายา14ร้านพบว่ามีเภสัชประจําร้านเนี่ยเพียงแค่ร้านเดียวค่ะส่วนอีก13ร้านเป็นเพียงพนักงานขายร้านละหนึ่งคนทั้งหมดยอมรับนะคะว่าไม่มีความรู้ด้านเภสัชกรรมเลย และจากการสอบสวนก็ยังทราบได้ว่าทั้ง13ร้านทําเป็นลักษณะเครือข่ายก็คือมีนายจ้างเป็นผู้ลงทุนทําร้านขายยาเปิดร้านให้เพื่อทำโคต้าในการรับซื้อ,อยากแก้ไอให้ได้มากขึ้นเนื่องจากว่ากฎหมายเด่กเขามีข้อกำหนดเอาไว้ว่าให้ร้านเนี่ยสั่งซื้อได้เพียงแค่300ขวดต่อเดือนเท่านั้นก็เลยทำเป็นลักษณะ เครือข่ายของร้านเปิดหลายๆร้านนะคะก็เลยสามารถที่จะซื้อได้ทีละหลายๆขวดก็ถือว่ามีเจตนาเปิดร้านขายายาเพื่อแสวงหากําไรผิดวัตถุประสงค์และผิดจรรยาบรรณของอาชีพเภสัชกรด้วยเบื้องต้นเนี่ยได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตร้านขายายาทั้ง13ร้านและออกหมายเรียกเจ้าของตัวจริงมาให้ข้อมูลด้วย ส่วนพนักง,งานขายทั้ง13คนจะถูกดำเนินคดีฐานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภพสัชกรรมทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือว่าแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพดังกล่าวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกนะคะจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่าร้านขายยาทั้ง13ร้านเนี่ยมีเภสัชกรหรือไม่ถ้าหากว่ามีแต่ว่าไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาทําการก็จะมีโทษทางอาญาและโทษทางวินยัยก็คือสั่งพักใช้ใบอนุญาต2ปีด้วยค่ะ